นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยลูกเกดเมทินีเตรียมเทรนอแมนด้าสู่มง3กระติบทำใจเจอภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบทำให้มีลูกยากนำเสนอและขายทอด BTS คว้า4รางวัลแด่สร้างเวทีมาม่าเอ็นไฮเพนบอยแบนด์น้องใหม่พาอัลบั้มเดบิวต์คว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาอยู่กับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง TwoWay HD True4U รวมถึงแอปพลิเคชัน TwoID ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมาที่ข่าวสวยๆงามๆข่าวแรกนะคะเวทีขาวอ่อนนั่นเอง Miss Universe Thailand นะคะแม้ในปีนี้เราจะไม่ได้เห็นพี่ลูกเกดเนี่ยอยู่ในเรื่องของการตระเตรียมการประกวดนะคะแต่เธอก็ยังมีส่วนเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราได้ตัวแทนสาวงามอย่างอแมนด้าไปแล้วเนี่ยพี่ลูกเกดเมทินีของเราก็จะมาช่วยปูทางให้เธอนั้นคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลค่ะถึงแม้ปีนี้นะคะคุณแม่ลูกเกดเมทินีไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวที Miss Universe Thailand 2020แต่ก็มีข่าวดีออกมาแล้วค่ะเพราะเจ้าตัวก็ได้คุยกับคุณปุ้ยปิยาพรหลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวเทรน Amanda of the Miss Universe Thailand ปี2020เพื่อที่จะคว้ามงกุฎที่3ให้กับประเทศไทยและที่สำคัญนะคะคุณลูกเกดก็บอกว่าในปีนี้มีโอกาสมากเลยถึงแม้สาว Amanda จะตัวเล็กแต่ความสามารถก็ไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่นนะอยากจะให้การถ่ายทอดสดนั้นเป็นรูปแบบเวทีไม่อยากให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพราะไม่ได้อรรถรสก็มีทางพี่ปุ้ยก็ได้ติดต่อมานะคะตอนนี้ก็เริ่มวางแผนแล้วแหละว่าน้องจะต้องเทรนเรื่องอะไรบ้างค่ะค่ะครับอันนี้ก็คือพี่ลูกเกดจะมีส่วนในการเทรนครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของการเดินยังไงเนี่ยจะต้องเป็นต้นๆแน่นอนจะบอกว่าก็ส่องแอบส่องประเทศอื่นๆอยู่นะคะเกดคิดว่าปีนี้แบบโหมีสวยเยอะมากมีสวยเยอะมากแต่ยังไงก็ตามเนี่ยของเราก็ไม่แพ้ถึงแม้ว่าอาจจะตัวเล็กแต่ว่าออร่าของอแมนด้าต้องพุ่งอ่ะต้องใหญ่อยู่แล้วอาจจะไม่เชิงว่าปรับอ่ะแต่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มนะคะในเรื่องของการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมากๆเลยแต่แค่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าทางเวที Miss Universe เวทีใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ประกาศว่าประกวดเมื่อไหร่ประกวดที่ไหนแค่แอบกลัวว่าออนไลน์หรือเปล่าไม่อยากให้เป็นออนไลน์อ่ะถ้าเป็นออนไลน์แบบไม่เอาไม่เอาต้องของจริงเนาะต้องของจริงใช่เพราะรู้สึกว่าเวที Miss Earth ตะเป่าล่าสุดที่ประกวดออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ได้อยากให้เป็นไลฟ์ต้องให้เห็นตัวเป็นๆเนาะหวังว่าค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนี้สิหรือว่าดีไหมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่นะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเกดก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยแม่ปุ้ยอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยยังไงเนี่ยเราก็เชื่ออยู่เพราะว่าแน่นอนก็คือเขาเรียกอะไรคะเป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมคือมง3ก็เห็นด้วยกับพี่ลูกเกดนะเพราะว่าการประกวดนางงามมันต้องมาเจอกันตัวเป็นๆ เพราะว่าถ้าต่างคนต่างมาออนไลน์เนี่ยมันแห้งๆไงบอกไม่ถูกใช่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างผมว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์แก่ผู้เข้าประกวดด้วยเนาะแต่สถานการณ์ไวรัสนี่เราก็ต้องชั่งใจนิดนึงครับผมเอามาถึงเธอคนนี้กันบ้างนะครับคุณเชอรี่เคมาซอนนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยงานละครของเธอนั้นเนี่ยเงียบไปเลยแล้วก็ห่างหายจากการเล่นละครไปนานนะครับซึ่งล่าสุดไปถามนะครับว่ามีแววไหมที่จะกลับมาเล่นละครครับประเสริฐนะคะเจ้าหน้าที่
ที่รณรงค์โครงการพูดถึงชื่อเชอรี่เข็มอับสอนเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนคิดถึงฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานด้านการแสดงเป็นอย่างดีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอผันตัวมาเป็นนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัวอีกทั้งยอมรับว่าบทบาทนี้ค่อนข้างต่างกับงานแสดงแต่ก็ได้นำศักยภาพทางด้านการแสดงมาปรับใช้ในงานสิ่งแวดล้อมเช่นการพูดครับส่วนคำถามที่ถูกถามบ่อยว่าจะกลับมารับงานละครอีกไหมงานนี้สาวเชอรี่บอกว่าคงต้องรอดูบทก่อนหากเจอบทที่รู้สึกอยากเล่นก็อาจจะกลับไปเล่นครับสายว่าทำไมคุณเชอรี่ถึงเลือกที่จะซื้อส้มในซูเปอร์มาร์เก็ตคะคือจริงๆเอาต้องยังไม่แน่ใจเลยค่ะยังไม่แน่ใจก็คือรอถ้ามันมีบทที่เรารู้สึกว่ามันคอนเนคกับเราได้แหละว่าเราไปด้วยกันกับบทนั้นได้แล้วก็ปัจจัยอื่นๆในการทำงานอะไรเงี้ยฉันว่าก็อาจจะมีวันนึงที่ได้กลับมาเล่นผันตัวเป็นแบบนักรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะมีความแตกต่างยังไงจากนักแสดงมาสู่บทบาทเนี่ยครับต้องบอกว่าเราได้ใช้ประสบการณ์การเป็นนักแสดงมาในการที่เวลาที่เราไปพูดที่ไหนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเฉลี่ยจริงๆพื้นฐานเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายแล้วเป็นคนตื่นเต้นมากถ้าไปพูดแบบที่แบบสาธารณะมีสปอตไลท์ส่องอะไรเงี้ยแต่พอด้วยความที่พอเป็นนักแสดงปุ๊บอะเราตัดทิ้งได้ในการที่แบบเราตื่นเต้นเราอะไรแล้วเรามีโฟกัสในการเพราะมันผ่านประสบการณ์การทำงานมาใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันพอมาเป็นมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะต้องบอกว่าเราต้องหาข้อมูลต้องรู้ข้อมูลเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นการที่ทำให้เราต้องศึกษาแบบเยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีบทไหนที่ถูกใจเธอหรือเปล่าเนาะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของสุขภาพนะคะกับคุณกระติ๊บพอทราบว่ามีถุงน้ำอยู่ในรังไข่เนี่ยตอนนี้เธอมีความกังวลหรือเปล่าหลังจากที่นักแสดงสาวกระติ๊บชวันกรได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน Instagram นะคะว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็มดลูกเนี่ยดึงรั้งหนึ่งข้างล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มาอัปเดตว่าไม่รู้สึกกังวลแล้วนะคะหมอบอกว่าผลกระทบก็คืออาจจะมีลูกยากไม่มีผลกระทบอะไรมากกว่านี้ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับฮอร์โมนร่างกายให้เป็นปกติค่ะเรื่องมีลูกนั้นยังไม่อยากคิดแล้วเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนั้นตรวจสุขภาพบ่อยๆเพราะผู้หญิงไทยก็จะเป็นโรคนี้กันค่อนข้างเยอะถุงน้ำในรังไข่เนี่ยผู้หญิงไทยเป็นกันเยอะแต่ว่าติ๊บรู้สึกว่าการที่ติ๊บออกมาพูดเรื่องเนี่ยติ๊บก็อยากให้บางคนที่สงสัยอาการเหมือนติ๊บอาจจะประจำเดือนมาไม่ปกติของติ๊บมีอาการก็คือผมร่วงง่ายแล้วก็เวลาเป็นฝ้าทำไมไม่หายสักทีอ้วนขึ้นลงง่ายน้ำหนักขึ้นลงง่ายเราอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วแหละต้องอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็อย่าตกใจเพราะว่าพอรู้แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้แล้วติ๊บรู้สึกว่าการที่ติ๊บออกมาบอกทำให้อาจจะทำให้ผู้หญิงบางคนเฮ้ยเหมือนกันเลยออกไปตรวจดีกว่าที่เป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นมดลูกดึงรังข้างนึงก็เป็นผงผืดฉะนั้นแล้วก็อาจจะเป็นมีบุตรยากแต่ว่าเชื่อว่าคุณหมอสมัยนี้เก่งตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยติ๊บยังไม่ได้คิดเลยว่าติ๊บจะตกลงติ๊บจะมีน้องเมื่อไหร่ดีหรือจะมีดีไม่มีดีแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคิดถึงแค่สภาพเราตอนนี้สภาพร่างกายเราก็ค่อยๆปรับให้มันเป็นปกติที่สุดดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรารักใครก็ได้เราดูแลใครก็ได้แต่อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองด้วยก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้หายไวๆเรื่องของถุงน้ำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นกันได้นะเพียงแต่ขอให้ตรวจสุขภาพกันทุกปีนะคะครับผมมาดูเรื่องราวของภาพยนตร์ที่หลายคนนั้นจับตามองกันมากนะครับกับอวตารภาค2นะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีการเผยภาพนะครับคอนเซปต์โลกใต้น้ำซึ่งอลังการมากๆเดี๋ยวไปชมกันครับเพราะว่าหนังอวตารภาคแรกเมื่อปี2009นั้นโกยเงินทั่วโลกอย่างมหาศาลกว่า 86,000 ล้านบาทเมื่อมีการสร้างภาคต่อออกมาเนี่ยหลายภาคแฟนๆทั่วโลกจึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแม้ว่าเวลาจะทิ้งห่างจากภาคแรกมานานถึง11ปีแล้วก็ตามสำหรับกำหนดฉายของอวตาร2นั้นล่าสุดก็ถูกเลื่อนไปที่กลางเดือนธันวาคมปี2022แต่ว่าทางผู้สร้างก็มีการทยอยปล่อยภาพเด็ดออกมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆนั้นได้ลุ้นกันเป็นระลอกครับถัดจากก่อนหน้านี้เป็นภาพของเคทวินสเลตในฉากใต้น้ำถัดจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์เรียกเสียงฮือฮาว่า
การฝึกดำน้ำเพื่อเล่นหนังอวตาร2นั้นทำให้เธอสามารถกั้นลมหายใจได้ยาวนานกว่า7นาทีด้วยกันโอ้โหฟรีดิวิ่งได้เลยนะคะล่าสุดค่ะจอห์นแลนดาวหนึ่งในผู้สร้างหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ภาคแรกเลยก็มีการโพสต์ช็อตของผู้กำกับเจมส์แคมรอนกับทีมงานซึ่งรอบตัวรายล้อมไปด้วยภาพคอนเซปต์ของโลกใต้น้ำในหนังอวตารภาคใหม่ค่ะทำให้แฟนๆยิ่งอยากจะว้าไปให้ถึงเวลาที่หนังชนโรงฉายโดยเร็วสำหรับ Avatar 2นะคะนอกจากจะได้นักแสดงเซตเก่าแซมวอร์ธิงตันและก็โซอีซาลดาน่ากลับมาสวมบทนำกันครบแล้วยังจะเสริมทัพนักแสดงดังเข้าไปอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเคทวินสเลตมิเชลโยค่ะเบรนเดนคาร์โวซีเจโจนส์รวมไปถึงวินดีเซลด้วยว่าภาพจริงออกมาต้องสวยแน่เมื่อกี้สตอรี่บอร์ดยังแบบสวยขนาดนั้นเลยนะแต่คิดดูเว้นระยะห่างกี่ปี มันจะต้องสวยสมการรอคอยนะคะครับผมอีกหนึ่งการรอคอยที่หลายๆคนอยากจะให้มันออกมาไวๆนั่นก็คือวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด -19 นะคะมันเหมือนเป็นความหวังมากๆเลยที่จะทำให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่สำหรับนักแสดงเลติเชียไรท์นะคะก็มีการเขียนใน Twitter เหมือนจะต่อต้านวัคซีนไกลๆค่ะมีข่าวมาว่าเลติเชียไรท์ดาราผิวดำหลายคนนะคะจดจำบทบาทของเธอชูรี่ค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของคาแรคเตอร์แบล็คแพนเธอร์ในหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังของค่าย Marvel ล่าสุดนะคะเธอก็มีการลบช่องทางสื่อสารโซเชียลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบัญชี Instagram และ Twitter ออกเกลี้ยงเลยเพราะเกิดกรณีที่เธอนั้นตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการโพสต์คลิปหัวข้อว่าเราควรรับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่พร้อมใส่อีโมจิรูปมืออธิษฐานไปค่ะตามข่าวก็บอกว่าคลิปที่ว่านี้มาจากโพสต์ของโทมี่อารายโยมี่ซึ่งมีการอ้างตัวว่าเป็นผู้รู้แต่ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากตรงนี้ทำให้เลติเชียไรท์ถูกวิจารณ์ว่ากำลังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียส่งต่อข้อมูลผิดเฟกนิวส์นะคะขณะที่เจ้าตัวนอกจากได้ลบคลิปเจ้าปัญหาออกไปนะครับก็ได้ชี้แจงตามมาว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความกระทบกระเทือนใจให้กับใครแต่เป้าหมายของเธอคืออยากให้ทุกคนนั้นตรวจสอบให้ดีว่าในวัคซีนมีตัวยาอะไรที่เป็นอันตรายก่อนจะรับเข้าสู่ร่างกายตัวเองหรือไม่ก็เท่านั้นเองทั้งนี้สหรัฐอเมริกาล่าสุดก็ยังครองอันดับ1ชาติที่มีผู้ป่วยติดโควิด -19 มากที่สุดในโลกที่กว่า 14.5 ล้านคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 281,000 คนส่วนทั่วโลกก็ติดโควิด-19 แล้วกว่า 66.5 ล้านคนเสียชีวิตแล้วเกิน 1.5 ล้านคนครับโดยเลติเชียไรท์นั้นได้รับการคาดหมายว่าจะได้ขึ้นมาเป็นตัวเอกในหนังภาคต่อ Black Panther แทนเชดวิก บอสแมนพระเอกของเรื่องที่เสียชีวิตไปซึ่งก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าประเด็นร้อนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานในวงการบันเทิงหรือไม่ว่ามีคนที่คิดเหมือนเธอนะคะฉะนั้นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลายคนยินดีพร้อมที่จะรับวัคซีนนี้แบบต่อหน้าสื่อมวลชนเลยให้รู้ว่าปลอดภัยจริงๆก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันครับผมค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับโยบอยทีเจนะครับออกมาบอกว่าความสุขของเขานั่นก็คือการช็อปแบรนด์เนมครับกลับไปอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของคุณโยบอยทีเจกันบ้างนะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าความสุขของเขานั่นก็คือการช็อปแบรนด์เนมเพื่อบำบัดโรคซึมเศร้าครับของเราโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนนะครับยังคงเห็นการแต่งตัวของโยบอยทีเจศิลปินแรปชื่อดังที่จัดเต็มเลยเทรนด์แฟชั่นกับแบรนด์เนมหรูหราเต็มที่เจ้าตัวเผยว่าเป็นความชอบส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยยังเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพราะหมอบอกว่าการทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นจะแก้ปัญหาได้และการช้อปปิ้งการแต่งตัวมันคือความสุขของผมเก๋ๆเนี่ยขออินเสิร์ตหน่อยนึงขออินเสิร์ตหนึ่งสองจริงชอบส่วนตัวผมอันนี้ก็เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยไปถามหมอว่าผมควรจะรักษามันยังไงทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกมาว่าการช้อปปิ้งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนมีความสุขได้มันเลยเกิดการแบบช็อปอะฮอลิกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้แนะนำผมว่าให้ไปทำนะแต่ผมรู้สึกแค่ว่าเราได้ออกไปซื้อเสื้อผ้าเราได้ออกไปซื้ออะไรที่เราอยากได้อยากใส่อะแล้วเรามีความสุขเราก็ทำอะไรมันไม่กระทบอะไรเพราะว่า
งานเราก็หาเงินมาเองแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับงานเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นความสุขความชอบส่วนตัวแล้วกันถ้าไม่เดือดร้อนก็ทำต่อไปได้ใช่ค่ะมาถึงปีทองของวงนี้ BTS นะคะล่าสุดก็คว้ารางวัลใหญ่ของเวทีมาม่าบ้านเกิดค่ะBTS ได้สร้างความสำเร็จระดับปรากฏการณ์บนเวทีมอบรางวัล Mnet Asian Music Awards หรือชื่อย่อว่า MAMA ประจำปี2020นะคะด้วยการคว้ารางวัลแดซังซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของงานไปได้ถึง4สาขาค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรางวัลศิลปินแห่งปีเพลงแห่งปีอัลบั้มแห่งปีและ Worldwide Icon of the Year โดย Dynamite ได้คว้ารางวัลเพลงแห่งปีไปครองได้ค่ะส่วนรางวัลอัลบั้มแห่งปีนั้นก็ตกเป็นของงานเพลงชุด Map of the Soul 7ส่วนรางวัลในสาขาอื่นๆจากเวทีนี้ที่ BTS คว้าไปครองนะคะก็มีอาทิศิลปินชายกลุ่มยอดเยี่ยม Best Music Video และ Best Dance Performance Male Group จากเพลง Dynamite โดยสมาชิกวง BTS ก็ไปร่วมงานกันเกือบครบทุกคนค่ะแต่เพียง Suga ที่ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะยังต้องรักษาตัวหลังจากการผ่าตัดค่ะในส่วนของรางวัลศิลปินหญิงกลุ่มยอดเยี่ยมตกเป็นของวง Blackpink ครับโดย Blackpink นั้นยังสามารถคว้ารางวัลอื่นๆไปครองได้อีก3สาขานั่นก็คือ Best Dance Performance Female Group Worldwide Fans Choice และ2020 Visionary ในขณะที่รางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมนั้นก็ตกเป็นของ Baekhyun แห่งวง EXO รางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมตกเป็นของ IU ครับโดย IU สามารถคว้ารางวัลไปครองได้อีก2สาขาก็คือ Best Vocal Performance Soloจากเพลง Blooming และ Best Collaboration จากเพลง Aid ที่ได้ Suga แห่งวง BTS มาร่วมฟีเจอริงกันด้วยรางวัลศิลปินชายดาวรุ่งตกเป็นของวง Treasure ครับรางวัลศิลปินที่ป๊อปปูล่าที่สุดตกเป็นของวง Twiceแล้วรางวัลศิลปินหญิงดาวรุ่งยอดเยี่ยมตกเป็นของวง Weekly ในส่วนของวง Mamamoo นะครับสามารถคว้ารางวัล Favorite Vocal Performance จากเพลง Hip และรางวัล Worldwide Fans Choice ไปครองได้ส่วนเพลง Maria ของ Hawasa นั้นก็ได้รับรางวัล Best Dance Performance Solo ครับส่วนรางวัลที่น่าสนใจในสาขาอื่นๆนะคะก็ประกอบไปด้วยรางวัล Discovery of the Year ค่ะที่ตกเป็นของ ATEEZรางวัล Best Stage นั้นตกเป็นของวง Monster X และก็รางวัล Best Dance Performance Male Solo ตกเป็นของเพลง Criminal ของแทมินจากวง Shinee รางวัล Favorite Dance Performance ตกเป็นของเพลง Can't You See Me ของวง T-by-T นะคะและรางวัลเชิดชูเกียรติ Inspired Achievement ตกเป็นของนักร้องหญิงรุ่นใหญ่ของวงการเพลง K-pop อย่างโบว่าจากเกาหลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะกับการเปิดตัวครองชาร์ตของ ENHYPEN ค่ะเพิ่งจะเปิดตัวเดบิวต์ได้ไม่ถึงสัปดาห์สำหรับบอยแบนด์น้องใหม่มาแรงที่ชื่อวงว่า ENHYPEN นะคะพวกเขาสามารถพังงาดคว้าแชมป์ชาร์ต Oricon ประจำวันที่ญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้วสำหรับมินิอัลบั้มเดบิวต์ที่ใช้ชื่อว่า Border Day 1กับเพลงเอกก็คือ Given Taken ค่ะและไม่เพียงแค่ชาร์ต Oricon ซึ่งเป็นชาร์ตใหญ่ของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผลงานเดบิวต์ของวง ENHYPEN ก็คว้าแชมป์อัลบั้มยอดฮิตบนชาร์ต iTunes ของญี่ปุ่นและสามารถคว้าแชมป์ชาร์ตเพลง Real Time ของ LINE Music ด้วยสำหรับวง ENHYPEN นะครับประกอบด้วยสมาชิก7คนด้วยกันจากรายการ Reality Survival Island ที่มาจากความร่วมมือของค่าย Big Hit Entertainment ต้นสังกัดของวง BTS กับ CJ ENM บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้โดยผลงานการเดบิวต์ของพวกเขาวางแผงเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับหน้าหวานครบฉ่ำผิวมากเลยไม่แปลกใจนะที่ไปสามารถแบบ
กระชากใจสาวญี่ปุ่นได้ด้วยเอาแน่นอนแน่นอนนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะหยิบมือถือมาสแกน LINE ได้เลยนะคะ @truevisions รวมถึงเรายังมีแฟนเพจใน Facebook แล้วก็ YouTube ให้ติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสูตรทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ